และตอนนี้มาถึงการอัดเสียงของฤทธิ์ผู้แข่งขันหมายเลข8กับเพลงแรกในชีวิตของเขาเพลงแรกในชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมไปฟังกันครับคำพูดทุกคำเลือกสรรให้เธอรู้สึกดีวันนี้มาเพลงชื่อ How to ครับหามาให้ทันทีชอบครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบเนื้อคือเนื้อหามันก็คล้ายๆกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของจังหวะดนตรีก็เป็นแบบสนุกสนานครับคือแบบไม่ได้ช้าไปไม่ได้เร็วไปเป็นจังหวะมีเดียมครับก็มีดนตรีแบบสนุกในนั้นอะไรเงี้ยดีใจของเธอจะต้องทำยังไงให้เธอเมื่อไรถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนเหนื่อยใจแล้วก็ยังโดนมันอย่างนี้หาทางออกไม่เจอเห็นใจเธอนะรบกวนเธอนะแนะนำวิธีจะยากเท่าไรฉันยินดีทำให้เธออันนี้ลดมานิดหนึ่งอันนี้ก็ต่ำอยู่ครับตรงท่อนแรกๆใช่ไหมครับครับมันจะต่ำรู้สึกคีย์ไหนสบายกว่าไอ้ที่ต่ำกว่ามันก็ตรงต่ำมันก็ลำบากไงครับแต่ว่าคือไอ้ที่สูงกว่าก็คืออันสูงก็ลำบากอย่างเงี้ยครับมันกว้างนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวลองเล่าอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองกันดีไหมครับเมสเซจไปว่าคิดถึงเธอไม่รู้เท่าไรเอาใจหรือแค่เธอมากยังไงก็อย่างเคยก็เนื้อหาก็คือจะเป็นประมาณว่าคือสว่าเราเนี่ยอยากจีบผู้หญิงคนนึงแต่ว่าคือแบบทำไม่เป็นจีบไม่เป็นอะไรเงี้ยครับก็คือแบบว่าไปเปิดหนังสือดูไปถามคนอื่นก็คือเขาก็อธิบายหมดแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจสักทีนึงว่าแบบการจีบผู้หญิงให้ติดเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็ตรงครับตรงกับตัวเราจะต้องทำยังไงให้เธอเมื่อไรถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนเหนื่อยใจแล้วก็ยังโดนมันอย่างนี้หาทางออกไม่เจอเห็นใจเธอนะรบกวนเธอมาแนะนำวิธีจะยากเท่าไรฉันยินดีทำให้เธอตอนนี้มันดูแบบว่าร้องดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์เลยคือพอดูแล้วแบบว่าไม่น่าเห็นใจไม่ได้รู้สึกตามไปกับเพลงครับอันนั้นคือที่รู้สึกนะครับก็สำเนียงบางตอนเช่น message อย่างเงี้ย message มันก็จะเป็น message ไปอะไรเงี้ยมันบอกว่ายังไม่ค่อยชัดครับ message ยังไงร้องดีอยู่แล้วนะครับอย่าให้ใส่อารมณ์ไปกับเพลงมากกว่านี้ครับแล้วตรงรบกวนเธอมาเนี่ยเอาเสียงหลบไปเสียงจริงครับจริงๆถ้าอยากได้จริงๆนะครับอยากได้หลบเพราะมันแค่นิดเดียวแต่ว่าถ้าครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองปรับคีย์ขึ้นให้อีกครึ่งเสียงลองดูเผื่อว่าตรงต่ำจะร้องโอเคขึ้นครับเมื่อกี้นี้ครูแหม่มฝากบอกว่าเหมือนตอนที่เรียนกันมาครับคือแบบว่ามันต้องทุกคำมันต้องสื่อสารมันมีความหมายยกตัวอย่างนะแบบจะยากเท่าไรใช่ไหมครับตรงจะยากเท่าไรเนี่ยครับพอร้องเต็มมากมันจะเหมือนตะคอกผมเลยจะรักดีหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงฟังอะไรเงี้ยครับมันจะต้องแบบว่าซึ้งกว่านี้อ่อนกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหาเรื่องไปเจอไม่เคยเว้นวันคำพูดทุกคำเลือกสรรให้เธอรู้สึกดีโทรถามวันนี้ไหมเธอชอบอะไรหามาให้ทันทีทำเรื่องที่เขาว่าผู้หญิงจะมีใจคือทุกเรื่องที่ดูอ่านแล้วทำตามมันไปก็ยังเก่าปรึกษาคนที่ว่ารู้กี่คนก็ดูไม่มีความหมายดีใจของเธอ
จะต้องทำยังไงให้เธอมารักถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปแต่ในใจแล้วก็ยังโดนเมินอย่างนี้หาทางออกไม่เจอเห็นใจเธอนะรบกวนเธอมาแนะนำวิธีจะยากเท่าไรฉันยินดีทำให้เธอเมสเซจไปว่าคิดถึงเธอไม่รู้เท่าไรใจหรือแค่จะมากยังไงก็อย่างเคยนี่ฉันพลาดตรงไหนทำไมที่ทำไม่ช่วยอะไรเลยหรือฉันมีค่าไม่มากพอให้ซึ้งใจหนังสือทุกเล่มที่ดูอ่านแล้วทำตามมันไปก็ยังเก่าปรึกษาคนที่ว่ารู้ติดคงก็ดูไม่มีความหมายที่เคยได้ใจของเธอจะต้องทำยังไงให้เธอมารักถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนในใจแล้วก็ยังโดนเมินอย่างนี้หาทางออกไม่เจอเห็นใจเธอนะรบกวนเธอมาแนะนำวิธีจะยากเท่าไรฉันยินดีทำให้เธอคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีบางคำเช่นโทรถามว่าเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยคือถึงแม้ว่าโทรถามว่าเหนื่อยไหมถามมันจะเป็นคำผ่านก็จริงแต่ว่าทุกคำมันมีความหมายหมดนะครับอ๋อครับครับก็อย่าให้สื่อสารทุกๆคำเหมือนกับสิ่งที่เราถามไปเช่นโทรถามว่าเหนื่อยไหมเธอชอบอะไรคือมันเป็นอารมณ์ที่เราทำให้เนี่ยคือแบบเราหวังดีนะเรารักนะอะไรเงี้ยอย่าให้ทุกคำฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำให้สิ่งดีๆเนาะครับอย่าผ่านความหมายมันไป